สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่26เมษายนพุทธศักราช2563จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กระัตรรวมกันซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่เสียหายจากวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกาลสิน วันนี้ที่ตำบลห้วยเม็กอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาลสินพอรมนจังหวัดกาลสินประหลัดจังหวัดกาลสินในอําเภอห้วยเม็กและหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาลสิน ไปตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากวาตาภัยเมื่อวันที่24เมษายน2563โดยนำจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ประเภทจิตอาสาภัยพิบัติเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่เสียหายจากวาตาภัยด้วยอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อวันที่24เมษายน2563ช่วงเวลาประมาณ16นาฬกาถึง19นาฬิกา30นาทีเกิดเหตุวาตะภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาลสิน โดยเบื้องต้นมีรายงานความเสียหายในพื้นที่5อำเภอรประกอบด้วยอำเภอยางตลาดอำเภอห้วยเมก็กอำเภอกุชินารายอำเภอนองกุงศรีและอำเภอท่าคันโทร,รวม21ตำบล88หมู่บ้านมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย2,629หลังยุงข้าว22หลังคอกสัตว์32คอกวัด1แห่งสถานที่ราชการ6แห่งโรงสีข้าว3แห่งพื้นที่การ,กรเกษตรเสียหายประมาณ2ไร่ สำหรับอำเภอห้วยเม็กมีบ้านเรือนเสียหาย1,410หลังยุ้งข้าว22หลังคอกสัตว์32คอกทางอำเภอได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ หากเกินขีดค,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 ความสามารถจะได้รายงานขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือไปอยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไปจังหวัดภูเกต็ตเตรียมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หลังจากที่จังหวัดภูเกต็ตมีการปิดรอยต่อระหว่างตำบลทุกตำบลในการควบคุมการเคลื่อนย้ายบุคคลและยานพาหนะตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดภูเกต็ตและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเกต็ตจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ยในวันนี้ทางมณฑลฐานบกที่45ได้นำรถครัวสนามจำนวนหนึ่งคันพร้อมกำลังพลไปเตรียมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณบริเวณลานหน้าเวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเกต็ตซึ่งจะมีการแจกจ่ายอาหารพระราชทานในวันที่27-30เมษายน2563วันละสองรอบคือรอบมื้อเที่ยงและรอบมื้อเย็นรอบละพันกล่อง ร่วมด้วยกับทางจิตอาสาองค์กรการกุศลในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตรวมตั้งเป้าไว้รอบรับประมาณ4,000กล่องโดยจะให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเป็นผู้ไปรับแล้วนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนถึงบ้านที่อยู่อาศัย นอกจากนี้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อแจกจ่ายอาหารพระราชทานในรอบมื้อเที่ยงและรอบมื้อเย็นอีก2จุดใน2องอำเภอคือที่โรงเรียนทลางพระหนางสร้างตําบลเทพกษัตรีอำเภอทะลงังและที่ลานโลมาตําบลป่าตองอำเภอรกระทูจบข่าวในพระราชสํานักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ